ณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายปิโตรเลียมทั้ง2ฉบับเตรียมที่จะนำเข้าพิจารณานะครับในสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในวันที่20มีนาคมนี้แล้วโดยจะไม่มีการขยายระยะเวลาออกไปอีกครับพลเอกสกลสัจจานิตประธานกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียมและร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเปิดเผยครับว่าจะนำร่างพระราชบัญญัติทั้ง2ฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระที่2และ3ทันทีโดยจะไม่มีการเสนอขยายเวลาพิจารณาออกไปอีกซึ่งภายในวันที่20มีนาคมนี้นะครับก็จะครบกำหนดวันสุดท้ายที่ได้ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง2ฉบับต่อสนช.เป็นครั้งที่6ซึ่งล่าสุดพระราชบัญญัติภาษีเงินได้พิจารณาเสร็จแล้วและในวันที่8มีนาคมจะพิจารณาพระราชบัญญัติปิโตรเลียมซึ่งหากพิจารณาเสร็จก็จะเสนอเข้าสู่สนช.ทันทีสำหรับหลักการของพระราชบัญญัติที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมมี3วิธีด้วยกันคือระบบสัมปทานระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตหรือ PSC และสัญญาจ้างบริการหรือ Service Contract เพื่อให้เป็นไปตามระบบสากลส่วนการตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติหรือว่า NOC นั้นจะให้มีการบัญญัติไว้ในร่างแต่จะยังไม่ดำเนินการจนกว่าจะมีความพร้อมก่อนขณะที่ทางที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับพลเอกสุรศักดิ์ศรีศักดิ์ท่านก็บอกว่าถ้าเป็นไปตามขั้นตอนนี้แล้วคาดว่าการเปิดประมูลแหล่งก๊าซที่จะหมดอายุช่วงปี65ถึงปี66ก็คือแหล่งเอราวัณกับบงกตจะยังคงอยู่ในกรอบที่จะดำเนินการได้ทันภายในเดือนพฤษภาคมนี้หรือช้าสุดไม่เกินเดือนมิถุนายนจากนั้นก็จะคัดเลือกผู้ชนะการประมูลไม่เกินสิ้นปีครับครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับปิโตรเลียมที่เคยผ่านระบบสัมปทานไปแล้วจะใช้วิธีประมูลระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตแต่ถ้าแหล่งใหม่ไม่เคยดำเนินการมาก่อนก็จะใช้ระบบสัมปทานซึ่งขณะนี้จีนมีความสนใจลงทุนด้านพลังงานก็อาจจะเข้ามาแข่งขันด้วยไม่ได้มีเฉพาะเชฟรอนและปตท.สผ.ส่วนการตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติยังต้องรอผลศึกษารายละเอียดเพราะในหลายประเทศส่วนใหญ่จะมีการเมืองเข้ามาแทรกแซงและหากมีการดึงเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่กรมเชื้อเพลิงดำเนินการอยู่ในปัจจุบันมาบริหารตามแนวคิดที่มีการเสนอมีมูลค่าประมาณแสนล้านบาทก็อาจจะส่งผลให้เกิดการใช้เงินอย่างไม่มีประสิทธิภาพได้ครับขณะที่คุณรสนาโตสิตรกูลแกนนำเครือข่ายปฏิรูปพลังงานนะครับหรือคปภ.บอกว่ารัฐมีความพยายามที่จะเร่งรัดกฎหมายนี้โดยไม่ฟังเสียงของประชาชนทั้งที่การบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 500,000 กว่าล้านบาทต่อปีนั้นจำเป็นจะต้องศึกษาให้รอบคอบและก่อนหน้าสนช.เองก็ได้มีการนำเสนอแนวทางแก้ไขร่างพระราชบัญญัติทั้ง2ดังกล่าวและคปภ.เองก็เห็นด้วยแต่ในที่สุดก็กลับไปใช้แนวทางของกระทรวงพลังงานโดยในช่วงบ่ายวันนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวที่เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยหรือว่าคปภ.จะแถลงข่าวครับในหัวข้อหยุดมติคณะรัฐมนตรีลักหลับเตะถ่วงคืนท่อก๊าซธรรมชาติครับเวลาที่นัดหมายไว้คือ14นาฬิกา30นาทีที่โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์สนามหลวงครับซึ่งงานนี้นะครับนิวส์บันจะมีการถ่ายทอดสดการแถลงให้กับท่านผู้ชมได้รับชมครับติดตามเวลา14นาฬิกา30นาทีครับ